เรื่องที่โด่งดังในโซเชียลมีเดียว่าผบตร.บอกว่าท่านยังไม่เห็นการรายงานนะแล้วถ้าเกิดมีหลักฐานทั้งในถ้ามีหลักฐานเนี่ยจะแจ้งท่านทางตรงทางอ้อมนักข่าวเจอจะยัดคลิปวิดีโอใส่มือท่านก็ได้ก็ไม่ว่ากันเรื่องของการตั้งด่านขึ้นมาแล้วก็ไปตรวจกรณีเมาแล้วขับแล้วก็มีการตบทรัพย์กันเกิดขึ้นเอาจริงนะฮะเรื่องนี้จะติดคุกไหมถ้าติดคุกก็รอขึ้นศาลเช้าขึ้นศาลเช้าติดคุกเลยนะแต่ถ้าจ่ายตรงนี้หมื่นหนึ่งจบนี่ดังมากในโซเชียลมีเดียนะคะคนก็เลยไปถามผบตร.ค่ะโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องร้องเรียนมาผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าตำรวจตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์แล้วมีพฤติกรรมรีดไถผู้ขับขี่โดยบอกว่าถ้าจ่ายค่าปรับก็ต้องเสียหมื่นหนึ่งแต่ถ้าคดีถึงโรงพักต้องติดคุกนะท่านบอกว่าท่านไม่ทราบขณะนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้พลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยลงไปตรวจสอบละถ้าตำรวจที่ตั้งด่านมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงจะต้องถูกลงโทษหนักและขอร้องไปยังพี่น้องประชาชนด้วยว่าให้เคารพกฎหมายอย่าเห็นแก่ความสะดวกสบายโดยท่านพูดเอาไว้อย่างนี้นะคะท่านบอกว่าผมเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าสวยกับสินบนเนี่ยนะมันตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกต่อไปก็จดชื่อจดหมายเลขประจำตัวหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ผมทั้งทางตรงทางลับก็ได้ไม่ว่ากันแล้วมาคอยดูกันว่าผมจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรถ้าไม่ดำเนินการให้ท่านมาด่าแม่ผมได้เลยท่านพูดอย่างนี้เลยท่านพูดอย่างนี้เลยแต่ท่านเนี่ยต้องให้ความร่วมมือกับผมนะไม่ใช่ให้เป็นผู้เสียหายก็ไม่เป็นให้ร้องทุกข์กล่าวโทษก็ไม่กล้าให้เขียนคำร้องทุกข์ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องร่วมมือกันท่านว่าอย่างนั้นนะคะด้านของพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งดูแลงานจราจรก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขกฎหมายข้อหาเมาสุราขณะขับรถท่านบอกว่าก็มีการเพิ่มโทษอัตราใหม่จำคุกตั้งแต่1เดือนถึง1ปีซึ่งกฎหมายเดิมเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าจำคุกไม่เกิน1ปีแต่ในศาลเนี่ยนะคะก็มักจะสั่งให้รอลงอาญาแต่หากมีการกำหนดโทษจำคุกขั้นต่ำแล้วอย่างน้อยเนี่ยผู้กระทำความผิดก็จะต้องได้รับโทษ1เดือนโดยไม่ต้องรอลงอาญาเลยนี่น่ากลัวมากเลยนะคะสำหรับหลายท่านขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังสรุปเพื่อเสนอขอแก้ไขไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติก่อนที่จะให้สนช.พิจารณาเห็นชอบประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้กันต่อไปโดยก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันด้วย